ว่าให้อภัยนะแอดต้องบอกว่างานนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแอดคาราบาวและผู้ว่าสุพรรณหลังจากล่าสุดให้อภัยนะแอดใจอ่อนถอนแจ้งความนะแอดแต่งเพลงขอโทษเรื่องราวเป็นอย่างไรมาชมกันต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องคนรุ่นใหญ่ของวงการเลยก็ว่าได้เขาได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปัจจุบันนะแอดเองอายุ67ปีกันแล้วล่ะค่ะถ้าใครติดตามคงจะทราบดีว่านะแอดนั้นเคยมีประเด็นร้อนบนเวทีคอนเสิร์ตมีการกล่าวถึงผู้ว่าสุพรรณงานนี้บอกว่าเป็นเรื่องราวดุเดือดมากค่ะหลังจากนั้นนะแอดเองก็กล่าววาจาลั่นบนเวทีคอนเสิร์ตกลางงานมันเกิดกำนันชื่อดังประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองพี่น้องนายกสมาคมผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณจนทำให้เป็นประเด็นใหญ่โตเวลาต่อมานะแอดออกไปขอโทษพร้อมกับยอมรับผิดในทุกการกระทำค่ะกระทั่งล่าสุดนายแอดเองหรือว่ายืนยงโอภากุลย่องเงียบยกพานพุ่มไปขอขมาผู้ว่าพร้อมลั่นจะแต่งเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แทนคำขอโทษล่าสุดนี้วันที่4พฤศจิกายนรายงานว่าผู้ว่าสุพรรณไม่มีความประสงค์จะให้พนักงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับนายแอดในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเหตุได้รับการขอโทษและขอขมาจนเป็นที่พึงพอใจพร้อมถอนแจ้งความไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อไปค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าจบไปอย่างสวยงามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการส่งตัวแทนไปถอนคำแจ้งความเนื่องจากว่าได้รับการขอโทษแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ I don't deny there's some strange evolutionary process going on but mankind won't be destroyed the fact that you and I are working here today is evidence of that